เอาดูสิงานนี้ลุงก็ไปดูหนังมาไม่ใช่เหรอท่านมาเรียนนะครับลุงก็ไปดูหนังมาง่ายๆฟังให้ดีนะครับให้นึกซะว่าเราอยู่ในห้องโถงเป็นโดมเป็นโดมรู้จักบาทคว่ำไหมครับระฆังคว่ำก็หมายความเดียวกันฮะระฆังคว่ำระฆังคว่ำบาทคว่ำหรือว่าครึ่งวงกลมคว่ำเรียกว่าอะไรครับเรียกว่าโดมนะครับโดมตรงที่ว่าเนี่ยไม่ใช่โดมแถวแถวท่าประจันนะโดมอันนั้นมันสามเหลี่ยมนะเข้าใจไหมครับคนละความหมายนะครับ ไอ้โดมตรงนี้ล่ะรู้จักสุ่มไก่ไหมทั้งนั้นนั่นแหละเป๊ะเลยสุ่มไก่เลยในงานเนี้ย นะถ้าหากว่าเราไปอยู่ในสุ่มไก่นั่นนะฮะแปลว่าเราอยู่ภายในม่านบาเรียบาเรียหรือบาเรียบาเรียก็แล้วกันนะจริงๆแล้วมันเป็นลักษณะของแม่เหล็กสนามแม่เหล็กนั่นนะว่าม่านบาเรียคือสนามของแม่เหล็กแปลว่าเราอยู่ตรงกลางสนามแม่เหล็กปกคลุมเราก็แล้วกันโอเคไหมครับสนามแม่เหล็กง่ายๆคือสุ่มไก่ทําด้วยสนามแม่เหล็กอย่างนี้ดีกว่างงไหมไม่งงไหมทีนี้สุ่มไก่ทําด้วยสนามแม่เหล็กถามว่ามันกันอะไรทีนี้ไม่รู้มันกันได้หมดอะไรทีนี้สนามแม่เหล็ก มันกันได้หมดก็แล้วกันทีนี้พอเวลาพูดถึงสนามแม่เหล็กนะแม่เหล็กไปมีอยู่สองขั้วนะเหนือกับใต้ถ้าบอกว่ามันอยู่ตรงกลางของสนามแม่เหล็กแปลว่าอยู่ตรงที่ด้านที่สามของแม่เหล็กตรงนั้นมันเป็นที่ว่างโอเคไหมครับมันก็เลยปลอดจากทุกสิ่งดูหนังมากเกินไปหรือเปล่าลุงฮะลุงดูหนังไซไฟมากเกินไปหรือเปล่าลุงเอาก็มันเข้าใจตามนี้ก็เล่าสู่ฟังตามนี้ก็แค่นั้นเองจะดูหนังดูมากดูน้อยก็เข้าใจตามนี้ก็แล้วกันก็แค่นั้นก็จบแค่นะคุณอะไรคุณปณิสราเนี่ยใช่ป่ะหรือว่าคุณอะไรคุณศิวรักษ์เหรอโอเคครับอธิบายตามนี้คุณศิวรักษ์ก็แล้วกันเนาะลุงหนูเปิดฟังลุงงับอากาศไปด้วยแล้วหลับไปไม่เข้าใจเลยค่ะว่าลุงพูดเรื่องอะไรคงจะได้ฟังย้อนหลังอีกทีหนึ่งนะก็ไม่ว่าอะไรกัน